สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกราบน้ำใจผู้กองกระโดดช่วยผู้หญิงจมน้ำไม่ห่วงเครื่องแบบหวังแค่ให้คนรอดกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์และส่งต่อหลังเพจมีด่านบอกด้วยระยองได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความเล่าถึงเหตุการณ์นายตำรวจท่านหนึ่งกระโดดลงน้ำไปช่วยหญิงที่กำลังจมน้ำอย่างไม่ห่วงเครื่องแบบที่ใส่มาจะเปียกหรือไม่จนผู้ที่เห็นเหตุการณ์นี้อดที่จะถ่ายภาพดังกล่าวเก็บไว้ไม่ได้โดยทางเพจยังได้เล่าว่าชื่นชมคุณตำรวจที่ช่วยเหลือประชาชนผู้กองกระโดดน้ำช่วยหญิงกำลังจะจมน้ำรอดตายหวุดหวิดผู้กองหนุ่มรูปหล่อสถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรีร้อยตำรวจเอกสุเมธทองทัพระหว่างกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ได้พบหญิงกำลังจะจมน้ำท่านกระโดดลงรถกระโดดลงน้ำให้การช่วยเหลือหญิงสาวที่กำลังจะจมน้ำรอดตายแบบหวุดหวิดแค่เสี้ยววินาทีหญิงสาวรอดปลอดภัยขอชื่นชมท่านผู้กองหนุ่มและต้นสังกัดด้วยครับทั้งนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกโพสต์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งยกย่องในการกระทำของนายตำรวจท่านนี้ว่ามีจิตใจเมตตาและไม่ห่วงยศตัวเองขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ